ทำความรู้จักกับลอเรนซ์หวงว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่4ของสิงคโปร์กับเส้นทางสู่อำนาจที่จะว่าเร็วก็เร็วด้วยการขึ้นสู่จุดสูงสุดของประเทศด้วยวัยเพียง51ปีแต่เบื้องหน้านั้นเต็มไปด้วยความท้าทายและที่สำคัญเขาจะต้องแบกรับความคาดหวังอันใหญ่หลวงจากทั้งประชาชน และพรรค PAP หรือพรรคกิจประชาชนท่ามกลางกระแสวความนิยมของพรรคที่ลดต่ำลงลอเรสวองจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่4ของสิงคโปร์ในวันพุธที่15พฤษภาคมปี2024หลังลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันวัย71ปีได้ก้าวลงจากตำแหน่งภายหลังปกครองูนย์กลางการเงินแห่งนี้มานานเกือบ20ปีและวองจะกลายเป็นผู้นำประเทศคนแรก ที่เกิดหลังการประกาศเอกราชในปี1965ต่างจากลีซึ่งเป็นลูกชายของลีควอนยูบิดาผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ตัวว่องนั้นไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่ทางการเมืองหน้าที่การงานของเขานั้นเติบโตมาตามลำดับขั้นแต่ก็เรียกว่าเป็นไปแบบติดจรวดว่องสำเร็จการศึกษาะระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวิทคอนซินมาิสันในปี1994และจบปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จากหาวที่ไยมิชแกนในปี1995จากนั้นเขาเข้าทำงานเป็นข้าราชการที่กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในปี1997และได้ปริญญาทโทด้านการบริหารรัฐกิจอีกใบจากมหา,หาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดต่อมาในปี2005เขาได้มีโอกาสทำงานเป็นเลขาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีรีเซียนลุงและในปี2011ก็ได้เข้าสู่เวทีการเมืองเต็มตัวหลังได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา จากนั้นในปี2015ด้วยวัยเพียง14ปีเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาแห่งชาติและช่วงเวลาแห่งวิกฤตที่จะพิสูจน์ความเป็นผู้นำก็ามาถึงเมื่อในปี2020เขาถูกมอบหมายให้เป็นประธานร่วมในหน่วยงานเฉพาะกิจต่อต้านการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในปี2022ั่บวงได้รับการเสนอชื่อจากภายในพรรคให้เป็นตัวเต็งนายกรัฐมนตรีและเพียงสองเดือนต่อมา เขาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีความจริงหวงไม่ใช่สมาชิกพักคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ถูกเลือกก่อนหน้านี้คือเฮงสวีเกียริอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่ถอนตัวไปหลังพักค p a p หนึ่งในพรรคการเมืองที่ครองอํานาจนานที่สุดในโลกสูญเสียเก้าอี้ในรัฐสภาไปส่วนหนึ่งจากการเลือกตั้งเมื่อปี2020ถึงแม้จะยังครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาอยู่ แต่ก็ถือเป็นความสูญเสียครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เป็นรัฐบาลมานอกจากนั้นหวงก็ยังถือว่าเป็นคนที่ใช้เวลาอยู่ในตําแหน่งรองนาย,ยกรัฐมนตรีน้อยที่สุดก่อนที่จะรับตําแหน่งซึ่งก็คือเพียง2ปีเท่านั้นขณะที่โก้จกตรงก่อนที่จะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่2ของประเทศ <im> เขาใช้เวลาในตําแหน่งรองนาย,ยกรัฐมนตรีทั้งหมด5ปีส่วนลีเซียนลุงทางานในตําแหน่งรองนาย,ยกรัฐมนตรีถึง14ปีก่อนที่จะรับตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่3ของสิงคโปร์ ในการประชุมพักเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023หวงได้แสดงวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำในแบบที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังเขากล่าวว่าผมจะไม่คิดเองเออเองว่าผมรู้ไปเสียทุกอย่างหรือแก้ไขปัญหาเองได้ทั้งหมดเพราะผมทำไม่ได้ผมชอบที่จะรับฟังความเห็นในหลายๆมุมและเปิดกว้างสำหรับความคิดต่างและผลจากการปรับคณะรัฐมนตรี ซึ่งประกาศเมื่อวันจันทร์ที่13พฤษภาคมจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนตัวเจ้ากระทรวงต่างๆน้อยมากแสดงให้เห็นถึงสถีรภาพในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านนี้ส่วนรีเซียนลุงจะเปลี่ยนไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอาวุโสคอยสนับสนุนและให้คำปรึกษากับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามธรรมเนียมเช่นเดียวกับรีกวนยูและโกโจกตงหลังลงจากตำแหน่งความท้าทายที่เราวองอยู่ในช่วงเวลาอันใกล้คือ การเลือกตั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนปี2025ท่ามกลางกระแสในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการให้มีเสียงจากฝ่ายค้านในรัฐสภามากกว่านี้เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลพรรค PAP ภายหลังข่าวชาวเกยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหลายเรื่องกระทบความไว้วางใจของประชาชนดังนั้นนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเรื่องแรกที่วงจะต้องให้ความสำคัญภายในระยะเวลาไม่ถึงสองปีที่เหลือนี้คือ การรักษาและกอบกู้ความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างน้อยก็จากฐานเสียงเดิมและจาัดก,การกับความกังวลของคนรุ่นใหม่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในการประชุมพักเมื่อดือนพฤศจิกายนว่องเคยกล่าวเอาไว้ว่าความต้องการที่จะให้มีเสียงฝ่ายค้านเพิ่มมากขึ้นแท้จริงแล้วก็คือความต้องการที่จะให้ความคิดที่แตกต่างได้รับการรับฟังมากขึ้นนั่นเอง